ปีศาจที่แผ่ไพศาลมานานนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว ชมผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาคนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสูงพระแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับ Facebook Live นะครับเพียงดินรักไทยครับก็คิดว่าสัญญาณไปโอเคนะครับผมกำลังนั่งมอนิเตอร์อยู่นะครับส่งสัญญาณจากแล็ปท็อปนะครับก็ดูแล้วสัญญาณชัดนะครับแต่พี่น้องรู้สึกยังไม่มีใครเข้ามานะครับเท่าที่ดูนะนะครับเดี๋ยวก็คงจะทยอยกันเข้ามาหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะพี่น้องก็หัวค่ำเนี่ยผมได้นั่งดูการโต้วาทีนะระหว่างนะฮิลลารี่คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนคนสำคัญของสองพรรคใหญ่นะครับที่จะลงสมัครเป็นประธานาธิบดีของอเมริกานะครับการโต้วาทีครั้งนี้นะครับหรือเขาเรียกว่าดีเบตเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่นั้นก็ไปสู้กันภายในพรรคของตัวเองนะครับเพื่อจะเป็นตัวแทนพรรคนะครับ ต้องจิบน้ำมาคอยแห้งพี่น้องก็เป็นตัวแทนของพรรคนะครับก็สู้กันโอ้โหจำนวนไม่น้อยนะครับมากันหลายรอบ พอได้เป็นตัวแทนปุ๊บเนี่ยนะตอนนี้ก็ตัวหลักๆก็จะต้องมานั่งแสดงวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็สู้กันผมขออนุญาตไปเช็คดูว่าสัญญาณนะครับขอนเสร็จแป๊บนะครับอ
โอเคครับก็มีโอมาแมวหล่อนั่งอยู่เดี่ยวๆนะครับเอาแล้วครับนะได้เวลาจะเริ่มรายการแล้วพี่น้องครับมีโอมาแมวหล่อนั่งอยู่เดี่ยวๆสักครู่นะครับผมต้องปิดเสียงนิดนึงเอาแล้วครับนะได้เวลาจะเริ่มรายการแล้วพี่น้องครับผมก็แน่นาฬิกานะครึ่งพอดีนะครับ4:30ของซานฟรานซิสโกนะครับก็เข้าใจว่าเป็นเวลาประมาณเที่ยงวันของประเทศไทยก็หัวข้อนะครับที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ย first U.S. presidential debate นะครับคลินตันกับทรัมป์เนี่ยใครชนะนะครับผมได้นั่งดูนะครับแล้วก็อาจจะมีง่วงๆนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่ากลางวันนอนไม่พอแล้วก็ออกไปตะเวนทั้งวันเลยทำธุระก็ได้นั่งฟังแต่ว่าเนื้อหาสาระที่ได้ฟังเนี่ยประเด็นที่เขาพูดวันนี้เรื่องเปิดหัวด้วยเรื่องเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจของประเทศการสร้างงานนะครับแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของภาษีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องนะเรื่องความแบ่งแยกนะครับก็คือ racism นะครับระหว่างสีผิวและความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะในทุกวันนี้รวมถึงเรื่องว่าการก่อการร้ายภายในประเทศมีนโยบายอะไรยังไงนะครับแล้วก็บังเอิญมีตอนท้ายเนี่ยมันมีเรื่องเขาเรียกว่า birtherism นะครับก็คือเรื่องว่าเกิดที่ไหนเป็นคนอเมริกันหรือเปล่าถ้าจะมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยถ้าไม่ใช่เนี่ยก็หมดสิทธิ์เลยนะนะครับอย่างนี้นะครับก็นี่เป็นประเด็นนะครับกว้างๆที่เขาพูดกันนะถามว่าบรรยากาศโดยทั่วไปครั้งแรกเนี่ยรู้สึกมันตื่นเต้นแล้วก็มีสีสันนะมีอะไรที่เราตะลึงอ้าปากไหมเราได้ฟังคนเหล่านี้แสดงความเห็นมาเนี่ยมันไม่มีโดยเฉพาะวันนี้นะเวลา90นาทีนะครับก็ถือว่าเนื้อหาสาระไม่ได้ลึกนะไม่ได้ลึกแต่ว่ามันมีส่วนที่นะมีสามารถจะตั้งข้อสังเกตได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่านะเอาประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องตอนนี้คุณเอกนะครับคุณกฤษพรนะครับก็มานั่งอยู่แล้วก็ทักทายมานะครับใครถ้าพี่น้องมาเนี่ยขยับให้เห็นหน่อยนะครับจะกดไลค์กดไม่ไลค์กดอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็ใครมีความเห็นยังไงนะครับแสดงมาด้วยเมื่อกี้ผมพยายามจะถ่ายทอดไปยังสถานี YouTube นะครับแต่ว่าส่งไปแล้วมีปัญหาก็เลยตัดสินใจเอามาเฉพาะ YouTube ตรงนี้แล้วไม่ได้บอกใครเลยนะฮะเอาละพี่น้องที่มาเป็นเพื่อนกันนะผมจะเริ่มเล่าบรรยากาศเลยนะครับเราเริ่มต้นมองเขามองเราก่อนมั้ยว่าความยิ่งใหญ่ของการนำพี่น้องกดไลค์มาแล้วนะครับขอบคุณครับนะเริ่มเห็นละนะครับใครมาเข้ามานะครับชวนเพื่อนชวนฝูงเข้ามานั่งฟังกันหน่อยคือเราต้องเริ่มต้นก่อนว่าศักดิ์ศรีของความเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยมันมหาศาลมากพี่น้องคนคนนี้เนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าสู้มาทั้งชีวิตไม่ใช่อยู่ๆอยากเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ลุกขึ้นมาเป็นนะถ้าคุณไม่ประสบความสำเร็จแวดวงสังคมคุณไม่กว้างประสบการณ์คุณไม่รอบรู้พอนะครับมันจะมาตายเอาตอนดีเบตนี่แหละแค่ดีเบตในรอบแรก primary เนี่ยนะครับ ก็คือเลือกกันแข่งกันในพรรคก่อนเนี่ยอเมริกาเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามีอยู่2ฝั่งนะ2พรรคใหญ่ conservative ก็คือฝั่งของ republican นะครับอันนี้ก็จะมีความรักชาติแบบอเมริกันนะเน้นคนผิวขาวหน่อยเน้นความรักชาติหน่อยนะครับหวงตัวเองหน่อยหรือไม่ก็ในด้านดีเขาก็ต้องถือว่านะครับความเป็นอเมริกันนั้นนะครับจะต้องรักษาเอาไว้สิทธิเสรีภาพนะครับโดยเฉพาะเรื่องการถืออาวุธปืนเนี่ยต้องเอาไว้นะภาษีนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็พรรคนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณว่านักธุรกิจที่เสียภาษีอะไรทั้งหมดเนี่ยนะคนที่ทำงานหนักคนที่เสี่ยงก็อย่าเอาภาษีนั้นไปเสียให้กับคนต่างชาติหรือว่าไปเสียให้กับผู้อพยพหรือว่าคนที่ไม่ยอมทำงานทำการเป็นภาระสังคมนะ ก็เชื่อว่านักธุรกิจระดับสูงเนี่ยถ้าเขานะทำงานแล้วประสบความสำเร็จเศรษฐกิจไปได้ดีแท็กซ์มันไม่เอาเปรียบเขาไม่ใช่ว่าเขาทำมาแทบตายเนี่ยนะถูกรัฐเอาเปรียบต้องเสียให้กับรัฐราคาแพงๆแล้วเขาไม่ได้อะไรกลับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แนวทางก็ประมาณนั้นมันก็จะมีแนวลึกในเรื่องของการต่างประเทศด้วยไทยด้วย แต่ว่าทั้ง Republican นะครับซึ่งที่พูดมาแล้วก็อีกฝั่งก็คือ Democrat เนี่ย
มันก็มีจุดร่วมนะครับของความเป็นอเมริกันชนอยู่แต่นี้ทางด้านเดโมแครตเนี่ยลักษณะก็จะเขาบอกประมาณลิเบอรัลก็ใจกว้างหน่อยนะครับเสรีหน่อยนะครับไม่ได้อเมริกันจ๋าไม่ได้ต้องคนขาวไม่ได้นึกถึงความเป็นชาติพันธุ์แต่ว่ามองแบบกว้างๆมองชาวโลกนะครับใฝ่สันตินะเอาใจคนยากคนจนนะครับให้เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันเอาหลักการของการเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมาจากความที่ใจกว้างประเทศนี้มันเกิดจากimmigrants นะครับมาสร้างคนอพยพมานะแล้วก็สิทธิมนุษยชนนะคนเข้ามาในนี้แล้วเราต้องรวมคนทุกคนเข้ามาเมื่อเขามาอยู่แล้วก็ต้องดูแลอะไรประมาณอย่างนี้นะครับจะใจกว้างหน่อยใจบุญหน่อยนะครับนะก็จะสองฝั่งเนี่ยนโยบายมันจะออกมาประมาณอย่างเงี้ยยืนเหมือนคนละฝั่งกันเพราะนั้นเนี่ยนะคนที่เขาเลือกมันก็จะสะท้อนนะสะท้อนจิตวิญญาณของพรรคตรงนี้นะครับเพราะเขามีระบบพรรคแล้วประเทศก็แบ่งเป็นความเชื่อแบบสองฝั่งอย่างนี้จริงๆนะครับจริงๆแต่ว่าก็มีส่วนที่อยู่ตรงกลางนะครับพร้อมจะไปทางไหนก็ได้ขอให้เสนอนโยบายที่ดีมานะเขาเรียก undecided นะครับมันก็จะมีบางรัฐซึ่งนะเป็นเดโมแครตบางรัฐก็เป็นรีพับลิกันเรียกว่าประวัติเป็นมาอย่างนั้นเลยนะครับด้วย population คือคนพลเมืองเนี่ยถ้าเป็นอย่างพวกผู้ลี้ภัยนะคนดำเนี่ยหลายครั้งก็จะหันมาทางฝั่งเดโมแครตซึ่งโอบามาอยู่ในเดโมแครตนะครับทรัมป์นี่ขึ้นมานี่สไตล์เขาบอกชัดเจนเลยว่าเป็นรีพับลิกันนะครับรีพับลิกันเรื่องปืนรัฐจะมาเอาปืนไปจากประชาชนไม่ได้นะถึงแม้จะเกิดเหตุร้ายทั้งหลายเนี่ยเกิดเหตุร้ายเราก็ต้องเอาแบบนะครับเราต้องคิดถึงคนอเมริกันก่อนสร้างกำแพงเลยอย่าให้ผู้อพยพเข้ามาง่ายๆแล้วไอ้ผู้ลี้ภัยทั้งหลายนั่นน่ะที่เป็นมุสลิมน่ะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นชาวมุสลิมไม่ใช่เหรอก็ตอนนี้ก็อย่าให้เข้ามาผู้ลี้ภัยเรายังไม่รับถ้ามันไม่ปลอดภัยเนี่ยก็อย่ารับเข้ามามาแล้วมาสร้างเป็นผู้ก่อการร้ายภายในประเทศนี้เขาว่างนี้เลยบางคนก็มองว่าเฮ้ยโลกทุกวันนี้เนี่ยคุณจะไปตีเหมารวมไม่ได้คนมุสลิมไม่ใช่เขาจะเลวร้ายทั้งหมดแล้วเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยอเมริกันเรื่องมนุษยธรรมเนี่ยอเมริกาก็ได้ชื่อว่าเป็นระดับนำมาตลอดเรายิ่งใหญ่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นจะไปตีตราแล้วก็สร้างปัญหาประกาศเป็นศัตรูกับพี่น้องมุสลิมทั่วโลกได้ยังไงนะเป็นนโยบายที่ผิดเราก็ต้องมาดูมากลั่นกรองต้องเปิดแขนอ้ารับเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อมนุษยธรรมนะอย่างเงี้ยนะครับนโยบายก็จะประมาณอย่างเงี้ยก็ถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้คนอย่างโอบามาซึ่งเป็นทั้งคนผิวดำแล้วก็เป็นนักปราชญ์เป็นคนใจกว้างมีนโยบายที่นะครับไม่ได้ต้องการบู๊ทะลุดุดันนะครับแต่ส่วนรีพับลิกันเนี่ยก็ได้คนอย่างเนี่ยจอร์จ ดับเบิลยู บุชนะครับเนี่ยคนที่จัดการกับซัดดัมฮุสเซนนะครับแล้วเข้าอัฟกานิสถานช่วง9/11 นะครับช่วงกันยาที่ World Trade Center ถูกถล่มมันก็อย่างเงี้ยครับเขาก็มีความแตกต่างกันอย่างนี้แต่ว่าไม่ว่าใครขึ้นมาก็ตามนะพี่น้องเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกว่าจะผ่านไปได้เนี่ยก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์และวิสัยทัศน์นั้นก็ต้องสอดคล้องกับสภาพสังคมอเมริกันกับปัญหาที่มันอยู่ในปัจจุบันแล้วคนทั่วไปเนี่ยเขาก็คนที่ออกไปโหวตนั้นเขาก็ต้องถือว่าถ้าทำไม่ดีพรรคนี้ทำไม่ดีนะมันไม่ไหวแล้วเขามีสถิติมีตัวเลขแล้วสื่อเขาก็เรียกว่าประโคมหรือว่านำเสนอข่าวต่างๆนะครับถึงแม้ว่าสื่อก็จะแบ่งสองฝั่งเหมือนกันนะครับอย่าง CNN เนี่ยก็จะมาทางนะเดโมแครตส่วนถ้าไปทาง Fox News ก็จะไปอีกฝั่งนึงไปทางด้านนะครับรีพับลิกันอันนี้แยกกันชัดเจนก็เป็นเรื่องปกติเขาก็ขุดคุยมานะครับขุดคุยมามีความต่างกันนะครับเรียกว่าพูดประเด็นเดียวกันก็มองคนละมุมได้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความงามและเป็นเรื่องปกติเลยไอ้ความต่างกันเนี่ยนะครับเขาไม่มองเป็นความขัดแย้งแล้วไม่สร้างเหตุการณ์ไม่ประท้วงผลการนะครับเลือกตั้งนะครับไม่ไปบอยคอตการเลือกตั้งไม่สร้างสถานการณ์ไปยึดสถานที่ราชการแล้วก็ในที่สุดแล้วก็นะดีไม่ดีก็คือทำให้ผลเลือกตั้งเป็นโมฆะนะครับนะให้ใบเหลืองใบแดงนะซึ่งมันเป็นการดูถูกนะพี่น้องประชาชนอย่างมากแต่ที่สุดแล้วจริงๆมันก็ไม่ใช่ดูถูกมันคือเขาตั้งใจที่จะยึดอำนาจนะครับมันเป็นเรื่องปัญหาเชิงชนชั้นเรื่องเผด็จการกับประชาธิปไตยโลกอำนาจนิยมโบราณกับโลกสมัยใหม่ซึ่งมันเกิดการปะทะกันอย่างนี้อยู่การปะทะกันอย่างนี้มีทุกที่นะครับมีทุกที่
แล้วเราจะก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นเจ้านะเชื้อชั้นเจ้าหรือว่าเป็นแบบคอนเซอร์เวทีฟแบบนะเหลืองเสื้อเหลืองวันนี้นโยบายแบบประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายเสียทั้งหมดนะหรือว่านะจะดีเสียทั้งหมดดังนั้นกรณีอย่างเช่นถ้าพรรคที่เป็นแบบลิเบอรัลแบบไทยเราเนี่ยแบบเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็อาจจะดีในหลายส่วนที่เป็นนะครับเป็นประชาธิปไตยนะเน้นที่ประชาชนนะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างซึ่งตรงนี้นะครับมันไม่มีใครดีกว่าใครจนกระทั่งนะครับนะเขาเรียกว่าดี 100% แล้วก็เสีย 100% แม้กระทั่งตัวที่เป็นเผด็จการล้าหลังแบบนะครับเมืองไทยเราเนี่ยนะครับคือวันนี้พรรคทหารแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์อย่างเนี้ยนะครับแล้วก็พรรคราชการอย่างเงี้ยนะถ้าเราใช้พรรคนี่แปลว่าเป็นกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่ๆเนี่ยซึ่งก็รวมเนื้อรวมตัวกันนะครับยึดประเทศอยู่วันนี้เนี่ยคนเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาล้าสมัยเขาเลวร้ายนะครับแล้วก็พฤติกรรมหลายอย่างเลวร้ายแบบให้อภัยไม่ได้แต่ว่าในความเลวร้ายก็ยังมีความดีอยู่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติประเทศเนี่ยมันมาแข่งกันตรงเนี้ยถ้าคุณจะไปแบบชวนรักเจ้าแล้วก็ให้เป็นระบบทหารระบบราชการนะครับให้มีการแต่งตั้งจากคนดีก็ขายตรงนี้เข้ามาแล้วให้ประชาชนเขาเลือกแต่นี่นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นสิมันจะรวบหัวรวบหางยึดอำนาจด้วยกำลังทหารเสร็จแล้วก็เอาคนของตัวเองไปเขียนกฎหมายแล้วก็ใช้สถานการณ์สภาพบังคับแล้วก็ทำให้กฎหมายนั้นกลายเป็นเสาหลักเป็นโครงหลักของการปกครองประเทศซึ่งก็คือรัฐธรรมนูญนะมันทำอย่างนี้มันก็เลยนะเป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยว่ามันไม่ไปข้างหน้าเพราะเจตจำนงนั้นมันไม่ได้ต้องการให้เป็นไปตามประชาธิปไตยคือให้ประชาชนเป็นคนตัดสินแต่เขาจะรวบอำนาจไปให้คนของเขาตัดสินทั้งหมดก็เพื่อไม่ต้องการให้มันไปไกลเกินควบคุมแล้วเขาจะอยู่กันไม่ได้แล้วเขาจะรวบอำนาจแล้วได้ผลประโยชน์ได้อภิสิทธิ์เหมือนที่เคยได้มานะครับต่อไปไม่ได้ไม่คล่องปากเหมือนเดิมเมื่อเรียนรู้ผ่านประสบการณ์10ปีหลังนี่ก็คือต้องรวบกระชับไม่ให้เสียของนะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับทีนี้เนี่ยในอเมริกาเนี่ยความต่างมันมีแล้วบางอันเนี่ยมันไปกันไม่ได้เลยนะครับไปกันไม่ได้เลยถึงบางจุดเนี่ยนโยบายอะไรออกมาเนี่ยสภานะครับอย่างที่ผ่านมาโอบามาเนี่ยสภาเป็นของรีพับลิกันเสียงส่วนใหญ่คองเกรสนะครับแต่ว่าฝ่ายบริหารอำนาจอยู่ในมือของโอบามาโอบามาก็ต้องใช้วิธีการในการนะครับ ประชุมหาข้อตกลงจะลดจะทอนนโยบายตรงนั้นนั้นหลายครั้งแทบจะไปต่อไม่ได้นะเพราะว่ามันตกลงกันไม่ได้ประธานาธิบดีจะเอาบางแบบนึงนะครับคองเกรสนะครับจะเอาอีกนะเอาอีกแบบนึงสภานะครับซึ่งสภาต้องเป็นตัวอนุมัติหลายครั้งนะครับประธานาธิบดีก็ใช้อำนาจวีโต้หรือใช้อำนาจในการออกคำสั่งนะครับเป็น executive order นะอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็มีการคานอำนาจกันอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ฝ่ายตุลาการเนี่ยก็ประธานาธิบดีก็จะเป็นคนแต่งตั้งแต่ว่าคันยังไงก็ต้องได้รับการตรวจสอบแล้วก็นะครับพิจารณาโดยสภาอยู่ดีนะครับสภาบนสภาล่างนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่คือประชาธิปไตยมันไม่ได้สวยงามราบเรียบแต่ว่าถ้าเคารพกติกาที่มันไปได้แล้วที่อเมริกาเนี่ยสิ่งที่มันต่างก็คือว่าคนที่ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยไม่ว่าจะฝั่งไหนนะอาจจะมีความเกลียดบ้างอะไรบ้างแต่เขาไม่เคยเอากำลังทหารไปล้มนะครับเขารอให้ครบ4ปีตลอดแล้วก็เขาถือว่าไปไหนเนี่ยคนที่ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยมีเกียรติแล้วเขาทำให้สถาบันตรงเนี้ยซึ่งเป็นตัวแทนของปวงชนนะทั้งอเมริกาเนี่ยนะจะคุณจะเลือกหรือไม่เลือกไม่รู้แต่เขาเมื่อเขาเป็นประธานาธิบดีแล้วเขาคือผู้นำสูงสุดของประเทศเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นกฎกติกาที่ต้องยอมรับเพราะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่าเขาได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับแต่ว่ากว่าจะได้เกียรตินั้นมาเนี่ยคุณก็ต้องผ่านการกลั่นกรองมานะคนจะได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยต้องสร้างมาทั้งชีวิตต้องสร้างมาทั้งชีวิตต้องมีความพิเศษมันสมองต้องถึงบุคลิกภาพนะครับการเข้าหาผู้คนการรู้ปัญหาของบ้านของเมืองความกล้าบุคลิกภาพนะครับที่สุดแล้วเวลามีการดีเบตกันเนี่ยเขาจะมองกึ๋นภูมิรู้นะภูมิรู้ว่าคุณรู้เรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับสองก็คือประวัติการทำงานนะได้ผ่านได้ทำอะไรบ้างประสบความสำเร็จไหมนะครับสามก็คือนโยบายไอ้ที่ภูมิรู้ที่มีอยู่ประสบการณ์ทำงานเนี่ย
ถึงตอนจะเสนอนโยบายแก้ปัญหาประเทศชาติแล้วเนี่ยนะครับคุณทำได้ไหมออกมาแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ของบ้านเมืองปัจจุบันนี้ไหมเนี่ยการดีเบตกันเนี่ยก็ทำให้ได้แสดงให้เห็นถึงนะครับแน่นอนคนรู้เรื่องประวัติความเป็นมานะครับความรู้นะครับซึ่งต้องแสดงออกมาแต่ทั้งหมดจะต้องสะท้อนอยู่ในนโยบายนะครับโต้วาทีกันแต่อีกอันหนึ่งซึ่งมันซ่อนอยู่ในนั้นก็คือคาแรคเตอร์นะครับความเป็นตัวเป็นตนนิสัยใจคอนะครับความเสมอต้นเสมอปลายนะครับระดับมาตรฐานศีลธรรมความน่าเชื่อถือทั้งหมดก็เรียกคาแรคเตอร์นะเพราะนั้นเนี่ยการที่เขามีวิธีการคัดกรองกันเรียกว่านะไม่ใช่อยู่ๆก็ยึดอำนาจบอกว่าบ้านเมืองไม่ไหวแล้วนะครับต้องเข้ามายึดอำนาจเสร็จแล้วก็อุปโลกตัวเองขึ้นมาเป็นรัฐาธิปัตย์ตั้งตัวเองเป็นนายกตั้งตัวเองเป็นนะครับประธานสูงสุดถือรัฐาธิปัตย์ใช้มาตรา44ตั้งโดยใครนะครับก็คนคนเดียวลายเซ็นคนเดียวนะครับบางทีไม่เห็นหน้าเห็นตาด้วยซ้ำว่าอยู่ตรงไหนนะครับลายเซ็นออกมาตลอดประเทศนั้นเกิดปัญหาก็มีนะจดหมายไปบอกว่าเป็นห่วงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่บ้านเมืองจะฆ่ากันตายคำพูดสักคำไม่เคยหลุดออกมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะอันนี้มองเขาแล้วก็อดจะมองเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะเขาจะต้องได้รับการยอมรับซึ่งแต่ละคนเนี่ยสังคมที่นี่เป็นสังคมซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะเขาเป็นสังคมที่พัฒนาแล้วเนี่ยคนเนี่ยอาจจะไม่จบสูงเหมือนบ้านเราแล้วบ้านเราปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเดินกันเกิดโดยเฉพาะปริญญาโทเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นตรีไม่ต้องพูดถึงนะครับเหอปริญญากันแต่ในเรื่องของคุณภาพความซื่อสัตย์นิสัยใจคอการเคารพนะกฎกติการะเบียบการนึกถึงศักดิ์ศรีการซื่อสัตย์ต่อตัวเองและต่องานการที่ทำเนี่ยผมก็ต้องเรียนตามตรงนะครับประเทศอเมริกาที่เขายิ่งใหญ่อยู่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะตรงนี้แล้วใครก็ตามที่ทำหน้าที่ของตัวเองณจุดที่ตัวเองอยู่นั้นนะครับโดยความเป็นจริงก็คือมันจะพออยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้สังคมก็จุนเจือนะครับแล้วคนที่อยู่ตำแหน่งที่สูงกว่าก็ไม่ไปเหยียบย่ำเขาถือว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อาชีพเขายังไงก็แล้วแต่เพราะนั้นไปกินข้าวที่ร้านอาหารเนี่ยจะมองเด็กเสิร์ฟแล้วจะชี้นิ้วจะเอาอะไรเมื่อไหร่ก็ได้นี่ไม่ใช่เขาเป็นคนที่บริการคุณนะครับคุณต้องขอบคุณเขาแล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาไปกินร้านอาหารที่ไหนก็ต้องเป็นกติกาเลยว่าก็ต้องให้ทิปอย่างต่ำสุดก็ 15% เพราะนั้นถ้ากิน10บาทเนี่ยนะครับคุณก็ให้บาท50เป็นทิปเป็นกติกาทั่วไปแต่ถ้าไปร้านที่เราเข้าประจำนะเข้าประจำแล้วเขาบริการดีเราชอบมากเนี่ยอาจจะทิป 18% 20% 25% นะครับอันนี้นะก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติงั้นถ้าไปกินร้อยหนึ่งก็ต้องนะครับทิปเนี่ยก็ถ้าไปร้านที่ประจำบางทีก็ต้องให้นะโดยเฉพาะถ้าไปโต๊ะใหญ่เนี่ยก็ต้องนะงานเลี้ยงเป็นกลุ่มเนี่ยเขาเหนื่อยหน่อยอะไรหน่อยก็จะต้องให้20เป็นอย่างน้อยบางทีก็25นะครับค่าอาหาร101ก็ต้องจ่าย125เป็นทิปไปด้วยนี่มันเป็นเรื่องของการเห็นค่าของคนที่มาดูแลเราไม่ใช่มองว่าเขาต่ำกว่าแล้วไม่ได้คิดว่าเงินที่เราให้นั้นชั้นเหนือกว่าแกเป็นลูกน้องชั้นให้นะมันเป็นกติกามารยาททำให้คนเห็นว่างานหลายอย่างที่คนอื่นทำให้เรานั้นนะครับเราต้อง appreciate เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปร้านอาหารเราไม่ใช่ไปสั่งเหมือนกับจิกหัวอีแจ๋วที่บ้านนะครับมันต้องให้เกียรติกันแล้วคนที่เขาทำงานเป็นพนักงานเหล่านี้เขาก็ทำงานด้วยความรู้สึกว่าเขามีเกียรติของเขาเขาทำหน้าที่ของเขาและเป็นอาวิชาชีพของเขาใครก็ไปดูถูกหรือจะไปก้าวล่วงเขาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่มันเป็นสังคมที่ในระดับหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันเป็นความงามของสังคมมันต้องมีกฎมีกติกาอย่างนี้คนมันถึงจะอยู่กันได้ผมพูดอย่างนี้พี่น้องที่มาฟังอยู่เนี่ยอยู่ยุโรปนะครับกันเยอะเนี่ยก็คงจะทราบดีว่านี่คือนะครับสังคมตะวันตกสังคมสมัยใหม่ซึ่งเขามีการเคารพซึ่งกันและกันเอาละนะครับในระดับของคนไม่ว่าที่ไหนมันก็มีคนที่ไม่ได้อยู่ในร่องในรอยแบบนี้ก็มีนะครับอยู่ระดับที่ปากกัดตีนถีบเป็นโฮมเลสมันก็มีอยู่นะเราไม่ได้บอกว่าโลกสวยแต่ว่าประเทศเนี่ยในเมื่อมีความต่างเนี่ยก็จำเป็นจะต้องนะครับเอา ความต่างนั้นมาอธิบายมาโต้แย้งกันแล้วให้คนเขาตัดสินว่าอันไหนดีกว่าเมื่อตัดสินอันไหนแล้วก็ให้เอาความคิดนั้นนโยบายนั้นไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะถ้าไม่พอใจ4ปีหลัง
ก็มาเลือกกันใหม่อันนี้คือวิถีประชาธิปไตยแบบอเมริกันชนทีนี้เนี่ยการดีเบตกันเมื่อกี้เนี่ยผมได้นั่งฟังแล้วเนี่ยประเด็นที่เขาพูดกันในช่วงต้นเนี่ยทรัมป์มาแรงเลยในเรื่องเปิดหัวนะครับเพราะว่าได้พูดกันเรื่องเศรษฐกิจว่าจะสร้างงานยังไงจะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นมายังไงนะครับทรัมป์ก็บอกเป็นหนี้เป็นสินเยอะนะครับตอนนี้หนี้เนี่ยมัน20 ทริลเลียนนะครับนะก็เยอะมากทริลเลียนคือล้านล้านนะครับ20ทริลเลียนก็ว่าเข้าไปนะครับเนี่ย20ล้านล้านนะครับเหรียญสหรัฐนะมหาศาลมากนะครับเป็นค่าเงินไทยก็เอา34 35คูณเข้าไปอีกแต่ว่ามันเยอะมหาศาลมันท่วมหัวว่างั้นเถอะนะครับนี่ท่วมหัวเขาบอกว่าเป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีฝีมือนะไม่มีฝีมือไปดีลกับต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็น NAFTA ไม่จะเป็น TPP นะครับที่บารักโอบามาจะทำอยู่เนี่ยมันจะทำให้เราเสียเปรียบเยอะเพราะงานมันจะไหลออกนอกประเทศนะแล้วภาษีท่านจะเข้ามาประเทศก็ไปข้างนอกและพวกนี้ก็บริษัทเหล่านี้ก็นะครับไปจ้างค่าแรงขั้นถูกข้างนอกในประเทศก็เลยไม่มีการสร้างงานแล้วหลายบริษัทก็จะไหลออกไปอะไรเงี้ยนะครับนะก็โจมตีอย่างนี้แล้วก็ประมาณว่าเข้ามาแล้วก็บอกว่าฮิลลารีเนี่ยอยู่มาตั้งนานแล้วอยู่มาตั้งนานแล้วไม่เห็นทำสักทีวันนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยมาประมาณนี้เลยโดยจุดที่วางฐานไว้อย่างนี้เลยว่าอยู่มาตั้ง30ปีนะครับในการเมืองเนี่ยนะอย่างน้อยก็ประมาณ30ปีทั้งเป็นวุฒิสภาทั้งเป็นภรรยาของนะประธานาธิบดี8ปีแล้วก็ช่วงโอบามาเนี่ยก็อยู่อีกตั้งหลายปีนะไม่เห็นทำอะไรได้เลยนักการเมืองก็แค่นั้นแหละไอ้พวกเนี้ยนะครับ talk only no action นะ NATO นะครับ no action talk only นะดูเหมือนว่าแกจะยืนบนจุดนี้นะครับเมื่อคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยสิ่งที่ถ้าพี่น้องได้ฟังด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าในประเด็นเรื่องการค้านั้นดูเหมือนว่าทางฮิลลารีเองก็ยังไม่สามารถจะพูดอะไรได้มากแต่ว่าก็ให้กรอบวันนี้ผมว่าเนื้อหาลงไม่ลึกคำถามอาจจะกว้างไปแล้วมันเป็นครั้งแรกนะครับคงจะต้องมีการเจาะเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเลยนะก็ไปเลยแต่นี่วันนี้มันมีเรื่องเศรษฐกิจการต่างประเทศก็ยังไม่ได้แตะเรื่องอิมมิเกรชันก็ยังไม่ได้แตะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องเบื้องต้นก่อนนะเบื้องต้นก่อนประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เห็นต่างกันเลยก็คือนี่แหละเรื่องภาษีนะครับภาษีเนี่ยทรัมป์เนี่ยเขาก็บอกว่านะครับต้องลดภาษีให้กับคนรวยและคนจนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพอมันลดภาษีปุ๊บคนมันก็ทำเงินทำทองได้มันอยู่ได้ธุรกิจอยู่ได้แล้วที่สำคัญก็อย่าให้ไอ้พวกนี้ไปเอาเปรียบเราอย่าให้ต่างชาติมาเอาเปรียบเรานะจะไปทำดีลอะไรเนี่ยกับต่างประเทศก็ต้องให้มันแบบเราไม่เสียเปรียบเราต้องได้ไว้ก่อนแล้วบริษัทที่ทั้งต่างประเทศที่มานะใช้ทรัพยากรอะไรในประเทศอเมริกาแล้วก็ไม่ยอมเสียภาษีนะบางอย่างหลบเลี่ยงไปหรือคนอเมริกันเองนะครับที่ลงทุนไปต่างประเทศแล้วเลี่ยงภาษีนะครับอ้างว่าทำต่างประเทศเขาบอกเขาต้องตามเอาไอ้พวกนี้มาให้ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามให้มันเกิดการสร้างงานในนี้โดยการลดภาษีแต่ทางฮิลลารีก็จะบอกประมาณว่านะภาษีเนี่ยนะมันต้องไปเก็บคนรวยให้มากกว่านี้มาเลยวันนี้ไอ้คนรวยเนี่ยนะมันรวยมากมันรวยจนน่าเกลียดนะไอ้ 1% เนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะต้องเอาเงินภาษีจากคนรวยนะมาแล้วก็มาหนุนให้คนจนเนี่ยได้มีโอกาสในการเรียนรู้นะการศึกษานะทุนเงินกู้ยืมการศึกษาการจ้างงานการสร้างงานการฝึกฝนวิชาชีพสุขภาพอนามัยดันคนข้างล่างให้มีศักยภาพให้มันดีขึ้นให้มีโอกาสนะให้มีงานทำ small business นะธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมอะไรอย่างนี้นะครับก็จะต้องไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สวัสดิภาพสวัสดิการของแรงงานเนี่ยถ้าทำงานแล้วก็ควรจะได้ให้สมน้ำสมเนื้อนี่มันเป็นประมาณอย่างนี้เลยคือสองฝั่งเนี่ยถ้าว่ากันให้ดีก็ต้องบอกว่ามัน predictable เดาได้อยู่แล้วเพราะว่าแต่ละจุดยืนของเขามันชัดเจนในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วก็เพียงแต่ว่านะครับจะใส่รายละเอียดอะไรเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยสองอันนี้ก็ต่างกันแต่ว่าทรัมป์ดูเหมือนจะได้เปรียบนะอ้างว่านะครับทางฮิลลารีก็บอกว่างานมันเพิ่มขึ้นนะยุคโอบามาเนี่ยนะครับมันกำลังจะดีขึ้นแต่ทรัมป์ก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นบัฟเฟอร์นะ
ันเป็นบิ๊กแฟตบับเบิลเลยคือเป็นฟองสบู่ซึ่งมันใหญ่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวมันแตกแล้วก็งานที่ว่ามีเศรษฐกิจที่ว่าจะดีเนี่ยมันจะลำบากเพราะตอนนี้เราเป็นหนี้กองทุนต่างประเทศเนี่ยเยอะมากนะเป็นหนี้มันท่วมหัวว่างั้นเถอะนะครับถ้าจะไปอย่างนี้ต่อไม่ได้แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยนะต้องไปบีบเอาจากต่างประเทศแล้วก็บีบจากบริษัทใหญ่ให้แต่จะบีบได้ให้เขามาทำงานและสร้างงานในประเทศนี้ได้ก็ต้องลดภาษีให้เขานะ ไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้เขาทำไม่ได้หรอกนะครับก็น่าสนใจนะในจุดนี้คนก็มองว่าในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยทรัมป์ดูเหมือนว่าจุดยืนเหนียวแน่นมาแล้วดูเหมือนว่านะครับดูมีน้ำหนักกว่านะครับก็อยู่มาตั้งนานแล้วคุณไม่เห็นทำอะไรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอต่อไปเนี่ยกลายเป็นว่าทรัมป์เนี่ยนะครับแทนที่นะจะขยายความเรื่องความคิดว่าเขาเนี่ยจะทำอะไรให้กับสังคมนี้ได้พูดให้มันชัดๆนะครับปรากฏว่าเจอลูกเล่นของทางฮิลลารีนะแล้วการตอบการต่างๆของฮิลลารีเนี่ยแบบคนที่มีประสบการณ์หงำเหงือกอยู่ในการเมืองเพราะจะมีความนิ่งมีความลึกแล้วก็มีหลักมีเกณฑ์เชาะๆๆแต่ว่านะครับทรัมป์เนี่ยเอาไปมาเนี่ยโดยลักษณะของทรัมป์ก็ไม่ใช่ลักษณะที่อธิบายความแบบนักวิชาการหรือว่านักการเมืองแบบคนที่เป็นวุฒิสภาวุฒิสมาชิกนะครับที่บรรยายเป็นฉาก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 ยาวๆแล้วเป็นเรื่องเป็นราวก็จะประเภทแบบแยบออกมาแยบออกมาแยบออกมาแล้วก็พูดประโยควักทองแป๊บๆแล้วไม่ได้ขยายความอะไรมากนะครับเล่าเรื่องนะเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าคืนนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่คุยกันเนี่ยฮิลลารีเองก็เปิดฉากเลยครับหลังจากที่นะเริ่มต้นเรื่องที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเรื่องแท็กเรื่องอะไรเนี่ยฮิลลารีก็เริ่มนะยัดเข้าไปเลยนะในเรื่องตั้งแต่เรื่องภาษีเนี่ยทรัมป์เองเนี่ยไม่ยอมนะครับไอ้เปิดเผยเอกสารเรื่องการเสียภาษีเนี่ยเป็นเพราะอะไรไม่รวยจริงหรือเปล่าไปยืมเงินใครหรือเปล่าเป็นหนี้เยอะหรือเปล่านะครับเคยเสียภาษีเขาเรียก federal tax tax หรือเปล่านะครับทรัมป์เนี่ยแทนที่จะตอบแบบนะจริงจริงก็คืออธิบายความอย่างเต็มที่เข้าใจว่าที่ปรึกษานะครับอาจจะไม่กล้าแนะนำอะไรเต็มที่ในเรื่องจุดยืนแล้วก็อาจจะนะครับเตรียมตัวน้อยหรือเปล่าไม่ทราบเอาไปเอามาทรัมป์ไม่ได้พูดอะไรในลักษณะที่เป็นคุณแล้วการโผล่ของเขานั่นมันทำลายตัวเองมันบอกตัวตนแล้วก็สะท้อนตัวตนว่าไอ้นี่ไม่ลึกจริงๆผมนะครับคิดว่างานนี้ครั้งนี้ทรัมป์มีโอกาสอย่างมากเพราะสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงนะครับความที่คนอเมริกันเองก็นะครับปากกัดตีนถีบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันตั้งแต่2011มาเนี่ยมันยังไม่ฟื้นเต็มที่นะโอบามาเองก็ในแง่ของการจะทำอะไรให้มันเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยก็คือเป็นเจ้าหลักการแต่ในขั้นปฏิบัติก็โดนนะครับฝั่งเดโมแครตฝั่งรีพับลิกันเนี่ยแต่แข้งแต่ขามาตลอดเหมือนกันไม่ใช่แก้ปัญหาอะไรได้ง่ายนะก็เป็นปัญหาเพียงแต่เขาเป็นคนที่ใจเย็นอดทนแล้วงานบางอย่างเขามองเขาวางแผนไประยะยาวเช่นการถอนทหารมาการอะไรเงี้ยเขาใช้วิธีไม้นุ่มใช้วิธีแบบบุญนะครับแบบบุญนะครับแบบใจกว้างแบบลึกแต่ทรัมป์เนี่ยบอกว่ามันต้องพลิกกระดานเลยเอาต้องเอาเลยเอาให้ได้เลยที่สู่เจ้าทำมาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เละนะทีนี้เนี่ยถ้าเขายืนตรงจุดนี้ถ้าที่ปรึกษาทรัมป์ฉลาดเนี่ยงานในปีนี้เนี่ยผมมาครั้งเนี้ยฮิลลารีเหนื่อยนะครับทางเหลืองแน่ครับเพราะว่าโดยวัฏจักรของการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยพอ8ปีปุ๊บแล้วนะมันมักจะต้องเปลี่ยนข้างเพราะว่า4ปีแรกเนี่ยคนก็นะครับดูตื่นเต้นดูอะไรดีพอ4ปีหลังปุ๊บเนี่ยกราฟมันจะขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันจะลงมามันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหมือนนะอย่างเงี้ยนะครับ หรือไม่ก็ขึ้นไปแล้วก็นะครับลงมาแล้วก็อาจจะเรียบๆอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่อยู่นานๆแล้วก็จะมีนะครับนะความไม่พอใจคนไม่พอใจล่ะนะครับความเคยชินอยู่กับอำนาจนะครับนะแล้วอีกฝ่ายนึงก็ต้องหาเรื่องนะโจมตีอยู่เรื่อยๆแต่ปรากฏว่าทรัมป์ไม่ได้สเปลเอาไอ้ตัวนี้ไม่ได้พูดรายละเอียดให้มันชัดแล้วกลายเป็นว่าไปจิกในทุกประเด็นฮิลลารีก็ใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปปุ๊บนะครับแทนที่จะรอนะรอว่าที่เขาหากล่าวหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เช่นไม่เสียภาษีหรือไม่อะไรไงเนี่ยนะรอจังหวะแล้วก็พูดให้มันชัดเจนปรากฏว่าไปแยกตอบแล้วตอบแบบเขาเรียกว่าชาวบ้านนะตอบแบบลูกทุ่งตอบแบบนักเลงตอบพูดแทรกพูดแซงนะครับ
แล้วบางอันเนี่ยมันหลุดโชว์โง่นะนะครับอย่างเช่นที่เขาบอกว่าฮิลลารีบอกว่าไอ้ที่ไม่เสนอรายละเอียดทางการเงินนั่นเป็นเพราะว่าไม่โปร่งใสมีหนี้สินเยอะหรือเปล่าไม่ได้รวยจริงหรือเปล่าหรือว่านะครับไปยืมเงินไปเป็นหนี้เป็นสินใครทำธุรกิจอะไรกับใครหรือไม่ที่ไม่อยากให้ชาวโลกรับรู้อะไรเงี้ยนะครับก็ถึงตอนที่เขาบอกว่าไม่เสียภาษี Federal Tax ซึ่งถ้าไม่เสียภาษีตัวนี้เนี่ยหนักเลยนะครับก็แปลว่าเงินที่จะไปสนับสนุนทหารผ่านศึกเงินที่จะไปช่วยเรื่อง Health Care ไปช่วยเรื่องการศึกษาสาธารณะสาธารณูปโภคไม่มีนะเขาไม่ได้เสียภาษีให้นะร่ำรวยติดอันดับนะครับเป็นระดับโลกแล้วแต่ปรากฏว่าไม่เสียภาษีเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงดูประเทศทำให้ประเทศชาติพัฒนาปรากฏว่าทรัมป์ไม่กล้าไม่ตอบประเด็นนี้แต่กลับไปบอกว่าก็เขาอาศัยประโยชน์จากกฎหมายของอเมริกันเขาเป็นนักธุรกิจเขาทำธุรกิจนี่คือเขาฉลาดไงฆ่าตัวตายครับผมไม่รู้ว่านะครับเป็นไปได้ว่าในเรื่องเหล่านี้เนี่ยที่ปรึกษาของทรัมป์เนี่ยไม่กล้าที่จะอธิบายความให้นะไม่กล้าที่จะแนะทรัมป์อ่ะนะครับนะ5ทุ่มที่พอดีที่ LA ไม่กล้าที่จะแนะนำทรัมป์ก็เลยเป็นทรัมป์นะครับทั้งจริงๆเป็นโอกาสให้เขาได้อธิบายความนะครับแล้วผมคิดว่าเหตุผลของเขานั่นนะคนที่อยู่กลางๆถ้าฟังเนี่ยอาจจะเห็นด้วยก็ได้เพราะณเวลานี้เนี่ยคนที่มาเอารัดเอาเปรียบนะครับเงินภาษีอากรของคนที่ทำงานหนักโดยเฉพาะคนชั้นกลางเนี่ยคนที่ทำงานจริงๆมีรายได้เนี่ยเขาก็เริ่มไม่พอใจเพราะว่านะครับกลุ่มคนที่ตกขอบนะครับไม่สามารถจะปีนเข้าไปในระบบแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ก็เรียกว่ากินเงินภาษีนะครับกินเงินสวัสดิการสังคมเนี่ยแล้วแบกเป็นภาระนะครับเป็นปริงก็เห็นกันพอสมควรระบบอย่างนี้มันจะไปต่อกันไม่ได้แล้วคนที่ทำงานหนักเนี่ยไปเห็นคนข้างบ้านโอ้โหมันไม่ทำงานอะไรเลยแต่มันแล้วก็ระดับมาตรฐานชีวิตที่นี่เนี่ยอยู่แล้วเนี่ยก็มีกินมีใช้นะครับบางทีไปขอเงินนะครับสวัสดิการนั่นแหละแก้งกลวยตรงนั้นตรงนี้หน่อยไม่ยอมทำงานทำการเพราะถ้าทำงานก็ได้เงินเพิ่มจากที่ได้จากรัฐอยู่แล้วไม่เท่าไหร่สมมตินะเดือนนึงเนี่ยเอาแบบนะเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าไปทำงานเนี่ยจะได้10,000 บาททำงานแทบล้มแทบตาย2จ๊อบ3จ๊อบนะครับแบบเต็มเวลาได้ประมาณ10,000แต่ถ้าไม่ทำงานเลยอะไรเลยเนี่ยแบมือขออย่างเดียวอ้างว่าตกงานเนี่ยก็ได้ประมาณ 7,000 อย่างเงี้ยคนมันก็มองว่าถ้าไปทำงานแทบตายชีวิตไม่มีความสุขเลยไม่มีเวลาอะไรเลยได้10,000เพราะนั้นไม่ทำดีกว่านะครับก็ออกลูกออกหลานมามีลูกมีเต้าปุ๊บก็นะครับได้ค่าเลี้ยงดูบุตรอีกอะไรอีกมารวมกันแล้วโอ้โหเอาไปเอามาแล้วเนี่ยนะครับได้เงินเดือนหนึ่ง 2,000 อย่างเงี้ยครอบครัวหนึ่งทั้งผัวทั้งเมียไม่นะไม่ยอมทำงานสมมตินะ2,000อย่างเงี้ยนะครับแล้วค่าปลูกเลี้ยงดูลูกเต้าแล้วก็พวกนี้มาก็เอาเงินไปนะกินไปใช้กันแบบสุขสบายนะครับถึงจะแม้จะไม่ได้เข้าร้านใหญ่ๆอย่างเมซี่แล้วไปกินอาหารข้างนอกทุกวันแต่ก็อยู่กินแล้วใช้ชีวิตแบบสุขสบายไอ้คนที่เป็นชนชั้นกลางทำงานอาจจะได้เดือนนึงสมมติไอ้พวกนี้ได้10,000พวกนั้นอาจจะได้50,000แต่50,000นั่นค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านไปอยู่ตามมาตรฐานชีวิตของเขานะครับเขาก็ต้องใช้ชีวิตแบบตามระดับของคนที่มีระดับมีคลาสแบบนะ high middle class เนี่ยก็ไม่พอใจจริงๆมันเป็นโอกาสเหมือนกันคือเรามาอยู่ข้างที่นี่เนี่ยเราก็พอจะรู้จะเห็นแล้วก็นักธุรกิจส่วนใหญ่นะพี่น้องเราไม่กระทั่งคนไทยเราที่มาทำนักธุรกิจเนี่ยก็จะเห็นดีเห็นงามตรงนี้ว่าสังคมเนี่ยถ้ามันแบกภาระกันนี้มันไม่ไหวผมเองเนี่ยนะครับตามสไตล์สันดานดิบของผมเนี่ยเป็นลิเบอรัลนะเป็นเดโมแครตนะครับเป็นเดโมแครตเพราะผมคิดว่าโดยโครงสร้างแล้วคนที่ได้เปรียบคนที่ยิ่งใหญ่คนที่มีพลังนั้นจะต้องคิดถึงคนข้างล่างแล้วต้องเอาเงินที่เราเสียนั้นมาทำให้คนข้างล่างนะครับเติบโตขึ้นพยุงกันขึ้นไปแล้วอเมริกาในคนที่อยู่ตรงกลางนี่เยอะแล้วเนี่ยต้องให้คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาอยู่ได้แล้วคนที่ปัญหาคือข้างบนเนี่ยนะครับ 5% ข้างบนเนี่ยมันกินประโยชน์ไปเยอะมากคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยโดยเฉพาะถ้ากลางเอาเป็นว่าสมมติ 100% นะพี่น้องข้างบนเนี่ยนะ 5% นี่รวยแบบน่าเกลียดเลยนะ100ลงมาจนถึง95เนี่ย95ลงมาจนถึงประมาณสัก
70 80เนี่ยอยู่ได้สบายนะครับยังไงก็สบายแต่70ลงมาจนถึง40เนี่ยพวกนี้ลำบากมากใครใกล้70ก็เสียภาษีเยอะหน่อยอะไรหน่อยทำงานหนักแทบตายแล้วกว่าจะถึงตรงนั้นได้พวก40นี่ก็หานะมื้อชนมื้อทำงาน2จ็อบนะอาจจะเป็นพวกไม่มีการศึกษามีทักษะขั้นต่ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่า 30% ข้างล่างนั่นนะครับ30ข้างล่างนั่นคือเป็นภาระเลยปัญหาเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันประมาณอย่างเงี้ยมันก็เลยนะครับจริงๆเป็นโอกาสของทรัมป์ที่จะแสดงออกมาแต่ปรากฏทรัมป์เนี่ยเป็นศัตรูกับคนหมดเป็นศัตรูกับ คนที่อยู่50ข้างล่างลงมาเป็นศัตรูกับคนที่แบ่งไปตามนะครับอิมมิเกรนต์นะครับเป็นพวกที่มีครอบครัวที่มาจากต่างประเทศซึ่งมันเยอะมากแสดงว่าที่ปรึกษาของทรัมป์เนี่ยมันไม่ฉลาดคุณจะคิดถึงหลักความเป็นจริงได้แต่ว่าถ้าคุณจะนะรู้จักวิธีใส่แพ็กเกจให้มันดูดีแล้วเนี่ยคุณไม่ได้นะกลายเป็นคนใจแคบเป็นคนปากโพ่งปากมอมนะครับลักษณะของการมองเกมทางธุรกิจและความสำเร็จทางธุรกิจของทรัมป์นั่นจริงๆเวลานี้มาช่วยอเมริกาได้มากนะครับแต่เขาไม่มีที่ปรึกษาที่ดีและฐานนิสัยของเขาอาจจะไม่ใช่คนที่นะครับมีจิตใจที่ดีงามหรือว่าแต่ผมดูแล้วครอบครัวแกก็น่ารักนะลึกๆเนี่ยทรัมป์น่าจะมีดีอะไรก่อนนี้แต่ผมว่าที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาเนี่ยหรือคนที่วางแผนเนี่ยอาจจะไม่กล้าบอกทรัมป์เพราะนี่มันไปไล่ชี้นิ้ว you are fired นะครับเนี่ยรายการเขาอ่ะมันมีแต่ไปตัดสินคนอื่นไปชี้นิ้วไล่คนอื่นถ้าจะมีคนอื่นพูดให้ฟังบ้างความสำเร็จที่มันค้ำคออยู่แล้วอายุตั้ง70เนี่ยนะครับก็จะไม่ฟังใครละนะครับนี่ก็เป็นปัญหานะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นะครับนะเป็นปัญหาสำหรับโดนัลด์ทรัมป์แล้วครั้งนี้เนี่ยมาเนี่ยก็เป็นประเภทคือเถียงแบบเด็กอ่ะคือคุณเป็นประธานาธิบดีเนี่ยสองคนเนี่ยผลัดกันพูดเขาพูดอะไรมาเนี่ยคุณต้องจับประเด็นไว้เสร็จแล้วเนี่ยก็ผูกร้อยแล้วก็โต้กลับให้มันนะมีน้ำมีเนื้อปรากฏว่าช่วงหลังๆเนี่ยเวลามาพูดในเรื่องนะครับในเรื่องความปลอดภัยนะครับความแตกต่างระหว่างสีผิวนะครับปัญหาของคนดำทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีคำพูดที่มันหลุดออกมาอยู่แกควรจะเรียนรู้เอาละอาจจะหลงเหลิงตัวเองว่าที่ผ่านมานั้นถึงจะพูดตรงๆโพร่งๆแล้วก็อะไรหลายเรื่องเนี่ยเรียกว่ามันเป็นบลันเดอร์นะครับมันเป็นอะไรที่มันแบบนะทะลุกลางกล้องหรือไม่ก็คือพูดโดยที่ไม่คิดนะจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีผลเสียมากกว่าแต่ปรากฏว่าคะแนน popularity ก็ชนะใน primary นะครับอย่างเรียกว่านำโด่งเลยนะครับแต่ลักษณะอาการหลุดของแกแล้วก็หามของแกเนี่ยมันก็ทำให้แม้กระทั่งในพรรครีพับลิกันเองตอนแรกก็แบบนะครับกะว่าจะแบบไม่ยอม endorse นะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทรัมป์ก็คะแนนนิยมมันก็ยังดูแล้วไม่น่าเกลียดแล้วก็อาจจะพอมีอนาคตอ่ะทีนี้ถ้าแกปรับซะหน่อยเนี่ยนะครับผมว่านะครั้งที่สองนี่ต้องลองดูผมจะดูว่ากลิ่นที่ปรึกษาของทรัมป์เป็นยังไงแต่ไม่ว่าใครขึ้นนะพี่น้องมันมีดีมีเสียทั้งนั้นแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศสำหรับไทยเรานั้นนะครับถ้าโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเนี่ยนะความสัมพันธ์กับนะถ้าดร.ทักษิณยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังได้บริหารบ้านเมืองหรือว่ากลับไปช่วยบ้านช่วยเมืองเนี่ยก็คิดว่านักธุรกิจ2คนเนี่ยเขาจะคุยกันรู้เรื่องแล้วสายสัมพันธ์ของทางรีพับลิกันก็ไม่น่าจะธรรมดานะเพราะว่าดร.ทักษิณกับบุชเนี่ยตระกูลบุชเนี่ยเรียกว่าสนิทกันเลยเพราะนั้นสายสัมพันธ์ที่จะโยงเข้าไปทางทรัมป์ก็น่าจะพอมีนะครับแล้วนักธุรกิจมันจะพูดภาษาเดียวกันนะครับความเคารพกันมันจะพอมีอยู่ภาษาที่มันพูดแล้วแสดงว่าเรารู้นะเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นด้วยกันมานานเนี่ยต่างคนต่างมีประสบการณ์ลงเวทีไปปุ๊บแค่ดูการวิ่งดูการแตะบอลแต่งบอลการให้บอลการประคองมันรู้หมดนะครับก็จะมีความเคารพต่อกันอย่างนั้น แต่ถามว่าถ้าเป็นฮิลลารีขึ้นมาเนี่ยทั้งพี่น้องประชาชนเราไปคุยเนี่ยยากไหมที่จริงตัวแทนประชาชนถ้าคุยกับฮิลลารีอาจจะง่ายกว่านะครับนะก็แต่ว่าง่ายเนี่ยในความง่ายเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าในขั้นการปฏิบัติมันจะเป็นอย่างไรนะครับมันคงอยู่ที่ว่าเรามีอะไรมาเสนอแล้วก็มันนะสอดคล้องกับผลประโยชน์เฉพาะหน้าของเขาหน้าเวลานั้นหรือไม่อย่างไรนะครับก็คงไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะฉะนั้นใครจะมาถามผมว่าด็อกเตอร์จะไปเลือกตั้งใครเนี่ยนะครับผมสงวนไว้ก่อนนะครับผมจะดูการนะครับการโตวาทีเนี่ยไปอีกนะครับนี่มันครึ่งครั้งแรกนะผมคิดว่ารายละเอียดหลายเรื่องเนี่ย
นะครับมันยังลงไม่ลึกแล้วก็เรายังไม่ได้เห็นนโยบายที่มันชัดเจนวันนี้มันกว้างๆมากนะครับแต่ว่ามันก็จะเห็นร่องรอยของทั้งสองฝั่งเนี่ยทรัมป์ในเรื่องของนะกฎหมายเรื่องความมั่นคงภายในประเทศทรัมป์ต้องถือว่าเฮ้ยคนต้องบังคับต้องเคารพกฎหมายใครจะมาเหนือกฎหมายไม่ได้ใครทำผิดก็ต้องเล่น law and order นะครับต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วให้ทุกอย่างอยู่ใต้กฎระเบียบนะครับเพราะนั้นต้องให้เข้มหน่อยนะครับแต่ว่าทางด้านฮิลลารีนะครับก็จะบอกประมาณว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะกระบวนการยุติธรรมมันก็มีปัญหาจริงนะครับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับตำรวจกับนะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จำเป็นจะต้องไปสร้างขึ้นมาปัญหาเขาอยู่ที่ไหนต้องยกระดับเขาขึ้นมาทรัมป์จริงๆเนี่ยการพูดเรื่อง law and order มันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแล้วผมว่าถูกจริตกับคนอเมริกันด้วยนะครับเขาให้โอกาสคนที่มาอยู่ในประเทศนี้แล้วก็กลายเป็นผู้ก่อการร้ายซะเองเนี่ยคนอเมริกันย่อมจะเห็นด้วยถ้าคุณเสนอวิธีการที่จะเด็ดขาดกับเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเนี่ยมันเลวร้ายลงไปเนี่ยแต่วิธีการพูดต่างหากจะนำเสนออย่างไรเพราะว่ายังไงใครก็มาดีเฟนต์ไม่ได้หรอกว่าถ้าเขาจะนะครับใช้มาตรการเพื่อปกป้องสังคมอเมริกันโดยวิธีการที่จำเป็นจะต้องแยกให้ออกว่าถ้าคุณมาแล้วคุณไม่ปรับตัวไม่เคารพกฎหมายแล้วมาสร้างปัญหาคุณก็ต้องเป็นเป้านะครับถ้าคุณอยู่นอกประเทศก็เข้ามายากเพราะนี่คือประเทศอเมริกานะมันมีกฎหมายมีขอบเขตอยู่ไม่จำเป็นต้องเปิดนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขาพูดให้มันนะได้ร่องได้รอยเนี่ยผมว่าเขามีโอกาสที่จะทำให้คนอเมริกันนั้นไปชอบเขาได้ง่ายกว่าฮิลลารีซึ่งอยู่ในอำนาจมานานแล้วจะพูดอะไรเนี่ยแล้วพูดทำไมไม่ทำอยู่กับโอบามาเนี่ยก็อยู่กระทรวงการต่างประเทศเดี๋ยวเราจะได้ดูเรื่องการต่างประเทศนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยจริงเนี่ยแทนที่จะเป็นลักษณะการสาดโคลนกันไปกันมาแล้ววันนี้ฮิลลารีเองก็หยอดทีนิดนะครับหยอดประสบการณ์มากกว่าการเตรียมตัวในเรื่องประเด็นแล้วก็คิดว่าที่ปรึกษานั้นคงจะรู้ทางของทรัมป์ดีก็หยอดไปทีละเรื่องไม่เสียภาษีนะครับเรื่องการนะครับไปพูดถึงคนลาติโน่นะครับนะการไปเหยียดผิวเหยียดคนในกลุ่มต่างๆเนี่ยฮิลลารีก็โยนมาเป็นช่วงแทนที่ทรัมป์จะจับประเด็นนั้นแล้วก็อธิบายความแล้วก็ให้พูดให้มากกว่าที่เคยพูดนะครับกลายเป็นว่านะครับเขาเรียกว่าโต้กันไปโต้กันมาตบไปตบมานะครับแล้วก็เป็นลักษณะซึ่งไม่ได้แสดงอะไรที่มันลุ่มลึกแล้วจริงๆวันเนี้ยโดนัลด์ทรัมป์จะต้องมาเพื่อจะบอกกับชาวโลกคนอเมริกันว่าเขานั้นมีอะไรที่ดีกว่าฮิลลารีที่เสนอนะครับของเขานั้นเป็นของใหม่ซึ่งมันไม่ติดอยู่กับกฎกับเกณฑ์นะแล้วก็ต้องพูดกันให้ชัดแม้กระทั่งเรื่องนะครับให้บริษัทต่างๆที่หนีไปอยู่ต่างประเทศและกำลังจะออกไปนั้นกลับมาอยู่ที่อเมริกาแล้วมาลงทุนที่อเมริกาเนี่ยจะทำอย่างไรนะจะดึงเขากลับมาอย่างไรหรือกันไม่ให้เขาออกไปได้อย่างไรก็ตอบไม่ชัดไปตอบในเรื่องที่ไปโต้กับฮิลลารีนะตรงนั้นตรงนี้แกต้องหัดตอบให้ตรงประเด็นแล้วก็นะครับต้องเสนอสิ่งใหม่นะครับสะกดมันออกมานะ spell out สิ่งที่เป็นความคิดของแกนะนโยบายของแกนะให้มันชัดเจนให้คนเขาเห็นภาพต้องตอบโจทย์คนที่เขานะไม่พอใจกับสภาพปัจจุบันนะเช่นรัฐบาลโอบามาเนี่ยนะครับเฮลท์แคร์มีปัญหาลำบากกันมากอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานแล้วก็รายได้ต่ำๆเนี่ยลำบากแต่คนที่ไม่มีรายได้เลยก็ได้ประโยชน์ไปเลยนะครับได้ฟรีอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นความไม่พอใจนะครับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับโอ้โหนี่มันหนักเลยครับมันเรียกว่ามันขูดเลือดเลยดอกเบี้ยแพงริ้วนะครับพ่อแม่ที่ยากจนก็ลำบากนะครับทั้งในประเทศที่รวยอย่างนี้เนี่ยใครที่มีปัญญาจะเรียนเนี่ยเหมือนยุโรปเนี่ยเขาให้สวัสดิการกันนี่ก็เป็นปัญหาซึ่งถ้าทรัมป์มีแนวทางเนี่ยนะครับถ้ามีจิตใจจริงๆแล้วก็ทีมของทรัมป์มันเข้าใจบ้างเนี่ย1เนื้อหาสาระต้องแน่น2วิธีการนำเสนอจะต้องเป็นในลักษณะซึ่งไม่ใช่ไปขายความหามวันนี้เนี่ยนะครับความหามมันใช้ไม่ได้ละเมื่อก่อนคนให้อภัยเพราะเป็นระดับเบื้องต้นและคนที่เลือกยังเป็นคนที่นะครับมีความเห็นสอดคล้องกับสไตล์แบบทรัมป์แต่วันนี้คนทั้งประเทศจะต้องมาตัดสินคุณทรัมป์เนี่ยอันนี้ก็นะผมไม่ได้เชียร์ทรัมป์ไม่ได้เชียร์ฮิลลารีนะครับผมเชียร์ระบอบประชาธิปไตยและผมคิดว่านี่เป็นความงามผมนั่งฟังทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็การตัดสินนั้นเนื่องจากเราไม่ได้มีรากเหง้าถึงขนาดว่า
กูนี่เป็นรีพับลิกันกูนี่เป็นนะครับเดโมแครตนะก็จะต้องดูความเหมาะสมนะครับแล้วก็เราผมเนี่ยเป็น global citizen วันนี้คิดถึงโลกมากกว่าจะคิดถึงว่านะครับเอาละเราเป็นคนไทยวันนี้เราเป็นคนอเมริกันแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่วันนี้ผมเติบโตขึ้นมาเนี่ยผมเป็นคนของโลกเป็นลูกชายของโลกใบนี้เพราะนั้นเนี่ยนโยบายของผู้นำของประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกอย่างอเมริกันนั้นเราต้องดูว่าเฮ้ยมันจะสร้างสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่ามันจะนะครับช่วยในเรื่องของปัญหาของโลกที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดหรือเปล่ามันจะร่วมมือมันมีความคิดใหม่ๆที่จะสร้างสันติภาพให้กับโลกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะครับ อันนี้ส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมแต่คนอเมริกันดูถูกไม่ได้นะครับถ้าทรัมป์ไปแนวนี้เนี่ยก็ถ้าฮิลลารีนะถ้าทรัมป์ยังไม่เปลี่ยนแนวนะครับก็ผมพยากรณ์ไว้เลยว่าฮิลลารีเข้าป้ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขากลับมาได้แล้วก็ทำอย่างที่ผมว่าไม่แน่นะครับ50-50เพราะคะแนนมันไม่เคยห่างกันมากแล้วคะแนนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินนะครับนะอันนี้ก็เอาเป็นว่าความเห็นผมก็ประมาณนี้นะครับจริงๆก็มีประเด็นอื่นที่เขาพูดกันเรื่องนะครับฮิลลารีก็โยนอีกอันนึงเนี่ยโอบามาเนี่ยไปว่าเขาได้นะครับว่าเขาไม่เกิดในประเทศนี้คุณเนี่ยพูดอะไรชุ่ยๆนะครับมันไม่ใช่เป็นสาระเลยอะไรเงี้ยนะครับทรัมป์เองก็นะครับเมื่อก่อนก็แข่งขันในเรื่องนี้นะซึ่งเนี่ยไอตัวที่ปรึกษาเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องเลยโอบามาไปเกี่ยวอะไรด้วยนะครับเขาก็จะลงจากตำแหน่งคุณตีโอบามาแล้วคุณหวังจะได้คะแนนอย่างนั้นหรือนะครับคือไร้สาระไร้สาระนะครับก็เอาละนะครับเดี๋ยวเราก็ติดตามดูต่อไปแล้วเดี๋ยวทำรอบ2เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังอีกนะครับคือประชาธิปไตยมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องได้ดูเนี่ยนะครับพี่น้องดูการที่เขาเป็นประชาธิปไตยมันเป็นยังไงเนี่ยเราไปเริ่มต้นดูที่ว่าพอเริ่มต้นเนี่ยนะครับ2คนนี่เดินออกมานะครับทักทายกันเรียบร้อยนะครับมีครอบครัวมีอะไรขึ้นมาด้วยนะนะครับแล้วก็ครอบครัวก็ไปทักทายกันนะครับเนี่ยสามีนะครับของฮิลลารีภรรยาของทรัมป์ก็จับไม้จับมือกันนะครับแล้วก็นะครับวิทยากรนะครับก็ถามไปนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าใครนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็พี่น้องดูสิหลังจากที่เขามีกติกากันชัดเจนแล้วก็ไม่น่าเกลียดเขาก็ปล่อยให้สองคนได้พูดกันนะครับพอประมาณนะครับมีการโต้แย้งมีอะไรกันบ้างนะพอเป็นพิธีมีสีสันบ้างเป็นธรรมดานะครับแล้วก็เขาเนี่ยนะครับขณะที่คนหนึ่งพูดเขาให้เห็นหน้าอีกคนหนึ่งเลยนะให้วิเคราะห์กันเต็มๆว่าแอคชั่นอะไรแต่พี่น้องต้องดูนะครั้งนี้เนี่ย CNN เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการวิเคราะห์ซึ่งผมเอามาจากทางฝั่ง CNN เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นฝั่งเดโมแครตนะครับทั้งคำถามนะครับนะทั้งการวิเคราะห์มุมมองต่างๆเนี่ยก็จะถูกดอมิเนตโดยทางฝั่งเดโมแครตแต่เขาก็ให้ตัวแทนฝั่งทรัมป์เนี่ยได้เข้ามาโต้แต่วันนี้เนี่ยโต้แทนทรัมป์ลำบากนะครับเพราะทรัมป์หลงกลของฮิลลารีแทนที่จะมาแสดงความลึกล้ำของตัวเองนะครับนะได้ขยายความในสิ่งที่เคยพูดแบบเป็นบลันเดอร์เอาไว้นะครับคือแบบนะทึมๆทื่อๆนะครับ politically incorrect นั่นเองนะครับมันไม่แหมพูดแล้วเนี่ยถึงเป็นความจริงก็ไม่ควรพูดอ่ะประมาณนั้นนะครับนะพูดแล้วก็ต้องอยู่ในหลักในเกณฑ์อย่าไปหลุดอย่าไปโพร่งนะครับทะลุปล้องนะอย่างเงี้ยนะครับมันต้องไม่มีช่องโหว่อย่างเงี้ยนะเนี่ยก็ควรจะมาแก้ตรงนั้นแต่ว่ากดแล้วนะทรัมป์ก็ไปติดเบ็ดของฮิลลารีนะครับซึ่งน่าจะมีการเตรียมตัวและมีประสบการณ์มีทีมงานที่วางแผนดีกว่านะครับนี่ครั้งแรกนะครับมันก็จะต้องมีครั้งต่อไปอีกแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าการตอบโต้ในประเด็นต่างๆเนี่ยนะครับตอบโต้แล้วปุ๊บเนี่ยเขามีการหลังจากที่โต้วาทีเสร็จแล้วเนี่ยเขามีทีมงานมานั่งวิเคราะห์กันเลยทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยคนใส่เสื้อคนผมทองนะครับคนผมทองกับคนที่มีไอคอมพิวเตอร์ Apple อยู่นี่นะครับเนี่ยนะทางขวามือคนที่นับจากขวาสุดเนี่ย1 2 3คนที่3คนที่4นั่นตัวแทนของRepublican นะครับนะมีคนกลางๆนะวิเคราะห์ให้กลางๆแล้วมีตัวแทนฝั่งของที่เห็นด้วยกับทางนะครับฮิลลารีว่าฮิลลารีชนะนะแล้วก็ พวกนี้ก็จะให้ความเห็นวิเคราะห์วิจารณ์ในด้านต่างๆทั้งเนื้อหาสาระ
ทั้งบุคลิกภาพนะครับทั้งการแสดงออกกติกามารยาทต่างๆนะครับก็สองฝั่งแล้วให้ประชาชนได้ดูแล้วก็นะครับมีการมีผลโพลด้วยนะครับมีการนะครับบอกสรุปผลโพลด้วยให้คนที่ฟังเนี่ยมีส่วนร่วมเนี่ยเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็มีทีมที่มาคอยเช็คนะข้อมูลความเป็นจริงว่าที่พูดไปเนี่ยนะครับเขาเรียก fact checking นะครับใครพูดอะไรจริงหรือไม่จริงใครโกหกบ้างนะครับนี่นะครับเขาเรียกประชาธิปไตยความงามของประชาธิปไตยมันอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็จะได้ประโยชน์แล้วจะได้ตัดสินใจได้นี่ไงมันเป็นระบบซึ่งนะเมื่อเทียบกับเมืองไทยนะคุณยิ่งรักนะครับคงจะนะครับถ้าได้ดูอยู่นะครับน้องปูก็คงจะเนี่ยนะครับดูสินะครับคิดว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งทำงานตั้งใจทำงานเต็มที่แก้ไขไม่แก้แค้นแล้ววันนี้ดูที่ทำกับเขาคือถ้าเรามองว่าประเทศอเมริกาเขาเป็นประเทศมหาอำนาจได้ยังไงนะพี่น้องนะครับเราก็มาดูนะบ้านเรามันจะเป็นอย่างเขาได้ไหมถ้าจะเอากันแบบไทยๆแบบเราที่เป็นกันอยู่เนี่ยบ้านเมืองแทนที่จะขึ้นไปข้างหน้าให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มีการตรวจสอบกันนะครับแล้วแข่งกันทำดีเพื่อประชาชนเติบโตนะครับแต่นี่กลายเป็นว่าขัดแข้งขัดขากันนะเขาเรียกว่าทำลายตัวเองทำลายคนอื่นทำลายประเทศชาตินะมองเขามองเราอย่างนี้ผมนั่งไปดูแล้วนะก่อนนะครับนึกไปอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เป็นห่วงบ้านเมืองนะครับมีพี่น้องเข้ามานะครับมีคุณกฤษณานะครับมาอยู่เมืองระเบิดก็ฟังและดูนะได้เสียงดังฟังชัดแจ๋วนะครับคุณสุมาลินนะครับสวัสดีครับนะครับคุณชนะนะครับนะครับทรัมป์นะครับคุณแดงเสรีชนบอกว่าฟังอยู่ตะวันออกกลางนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงจ้าอาจารย์มาลินขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ทราบท่านอื่นมีใครคุณเอกนะครับได้ฟังตั้งแต่ต้นนะครับเท่าที่ฟังจากพี่สุกิจฮิลลารีค่อนข้างโกงมีนอกมีในมีอภิสิทธิ์คล้ายๆว่าทางการ FBI ไม่อยากเอาผิดเท่าที่ฟังผมมองว่าถ้าฮิลลารีเป็นประธานาธิบดีจะไม่กลายเป็นครอบครัวศักดินาตัวเลยครับนะครับก็ความเห็นต่างกันได้ครับนะครับต่างกันได้ฮิลลารีก็มีปัญหาในเรื่องนะครับเรื่องอีเมลเนี่ยนะครับอีเมลก็คือเอาเซิร์ฟเวอร์นะไปไว้ที่บ้านเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวแต่ความลับเป็นของทางการซึ่งตามหลักการแล้วทำไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มันคงจะมีการขุดคุ้ยในเรื่องต่างๆเพราะคนอยู่ในอำนาจนานเนี่ยนะครับอะไรบางอย่างที่ทำเนี่ยตั้ง8ปีนะพี่น้องโอบามาอยู่แล้วฮิลลารีนี่อยู่ไวท์เฮาส์ก็8ปีนะครับเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวเลยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเป็นอภิสิทธิ์แต่ว่าจะถึงขนาดเป็นแบบอำมาตย์บ้านเราเนี่ยคงไม่ใช่หรอกแต่ว่าสังคมอเมริกันวันนี้เขาตั้งคำถามคนกลุ่มนี้นะครับว่าพวก establishment นะครับพวกที่อยู่ในการเมืองยาวนานมีเส้นมีสายมีเครือข่ายมีอำนาจนะครับแต่ก็ต้องเลือกกันละว่าคนที่นะเป็นแบบฮิลลารีซึ่งรู้เข้าใจปัญหารู้ว่ามันมีมันจะนะครับทำงานร่วมกันกับคนที่อยู่ในนั้นยังไงในสภาพที่มันเป็นจริงแต่ว่าก็ต้องเสนออะไรใหม่ๆที่จะตอบโจทย์ประสบการณ์ที่เองมีมานั่นบกข้อบกพร่องอยู่ตรงไหนนะครับแล้วจะแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นแล้วนำเสนอสิ่งใหม่จากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมาอย่างไรก็เสนอให้คนอเมริกันแต่ถึงขนาดบอกว่าเป็นอำมาตย์เป็นศักดินาเนี่ยก็คงไม่ใช่หรอกครับเพราะสังคมอเมริกันใครที่เป็นประธานาธิบดีเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเขาให้เป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องมีฝีมือต้องทำงานให้ดีนะครับเพราะมันก็เป็น4ปีแล้วก็อยากจะเป็น4ปีต่อนะอำนาจมันเสพติดนะครับนะก็แต่ว่าแล้วการตรวจสอบเขาเนี่ยระบบอเมริกันเนี่ยมันไม่เหมือนเมืองไทยเรานะครับมันตรวจสอบกันเขาตรวจสอบกันละเอียดครับไม่งั้นผ่านกันไม่ได้ง่ายๆนะครับจะทำอะไรไม่ใช่เป็นงุบงิบงุบงิบเหมือนน้ำเมืองไทยนะครับมีมาตรา44ค้ำหัวนะครับตัวเองเสนออะไรเนี่ยนะครับถ้ามันผ่านขั้นตอนลำบากก็ลัดคิวออกคำสั่งไปเลยมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับนโยบายงบประมาณประจำปี60ใช้เวลาประชุม2ชั่วโมงกว่าไม่มีใครอภิปรายเลยนอกจากตัวนายกกับรองนายกนี่ก็ชิบหายสิครับถ้าอย่างนี้ถึงน่ากลัวถึงน่ากลัว
แต่อเมริกาเนี่ยระบบมันใหญ่มากนะครับถ้านะครับถ้าท่านได้ฟังการที่มีเขาประชุมสภากันมีการซักฟอกนะครับนะในประเด็นต่างๆแสดงความเห็นประเด็นต่างๆจะรู้ไม่ง่ายหรอกครับนะคุณจะเส้นใหญ่ยังไงก็แล้วแต่ที่สุดแล้วคุณต้องตอบโจทย์กับประชาชนคุณต้องมาตอบโจทย์กับประชาชนแล้วกว่าที่คุณจะได้เป็นรับเลือกเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนโยบายของคุณต้องตอบโจทย์ปัญหาที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะนั้นแค่จะมองว่านะครับมีอภิสิทธิ์มีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับผมคิดว่านะมันก็คงถ้าจะบอกว่าใช้อภิสิทธิ์เลี่ยงกฎหมายใช้เส้นใช้สายเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีกันทั้งสองฝ่ายละเพียงแต่ว่าในภาคที่อยู่การเมืองก็เป็นแบบนี้นะเรื่องอีเมลนี่จริงๆเป็นเรื่องตายเลยนะฮะเรื่องตายเลยนะถ้า FBI นะครับสั่งเอาเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยดีไม่ดีเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาชิงตำแหน่งเลยแต่ว่าพี่น้องก็ต้องเข้าใจว่าในคนที่มันอยู่ในกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่ต้องยอมรับฮิลลารีนี่เป็น establishment เป็นตัวคือเป็นพวกที่อยู่ในขั้วอำนาจหลักนะครับอยู่กันมานานนะครับรู้กันมานานเหมือนข้าราชการระดับสูงเหมือนเครือข่ายราชาธิปไตยไทยเนี่ยมันรูปหน้าปลาจมูกกันหมดอ่ะแล้วมันรู้ทางกันหมดนะมันก็ประนีประนอมกันอยู่ในนั้นนะครับอยู่กับความนะมีอภิสิทธิ์อยู่กับความนะเขาเรียกว่าการเกาหลังกันผัดกันเกาหลังแล้วก็ได้ประโยชน์อ่ะถึงบางเรื่องผลักดันไม่ได้แต่ว่าอยู่ในตำแหน่ง ก็มีเงินเดือนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าได้เป็นรัฐบาลนี่ก่อนเนี่ยนะครับเดินทางไปทั่วโลกนะครับเกิดมาทั้งชาตินึงเนี่ยนะครับพอทำงานพวกนี้พอทำนานๆเข้ามันไม่ยากแล้วครับมันไม่ยากทุกอย่างมันคุ้นเคยหมดแล้วไปเจอคนก็นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้ในโลกไปนั่งคุยกันมีเจ้าหน้าที่เตรียมงานมีทีมงานวิจัยมีอะไรหมดมาบรีฟให้อาศัยภูมิรู้ที่มีอยู่แล้วก็สื่อสารกันไปมีเอเจนดาชัดเจนงานมันสบายอยู่กับตำแหน่งอย่างเงี้ยเขาถึงเรียกว่าพวกที่ฝังรากลึกอยู่แล้วเนี่ยพวก establishment นะครับแล้วนักการเมืองที่มาเป็นประธานาธิบดีส่วนใหญ่เนี่ยต้องมีประสบการณ์แล้วทั้งนั้นนะครับโอบามาก็อยู่ในนี้มานานมีใครบ้างอะที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ข้างในเพราะถ้าไม่มีข้างในข้อดีก็คือไม่ต้องรับอิทธิพลของใครแต่ข้อเสียคือแล้วรู้กลไกข้างในมากพอไหมและคิดว่าจะเป็นประธานาธิบดีแบบทรัมป์เนี่ยเข้าไปแล้วจะตั้งนโยบายแล้วจะหักมุมหมดเนี่ยใครที่ว่าแน่ๆเข้าไปเนี่ยไปเจอนะครับนี่ไล่ไปไล่มานี่นอกจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มต่างๆซึ่งนะครับพวกนี้เนี่ยคุมเรียกว่าตัวสสสวในสภาเนี่ยมันมีสปอนเซอร์หลักหรือมีธุรกิจของตัวเองมีกลุ่มที่สนับสนุนให้เงินหาเสียงเนี่ยมันมีประชาธิปไตยมันเป็นอย่างนี้กลุ่มผลประโยชน์เพราะมันเป็นเรื่องการเมืองคืออำนาจและผลประโยชน์เมื่อคุณต้องการได้อำนาจประชาชนมอบอำนาจมาคุณก็ต้องไปดูแลผลประโยชน์ให้ประชาชนนี่คือความเป็นจริงของระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะนั้นเราไม่อ้างกันในเรื่องว่าเป็นอำมาตย์อย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่เราอ้างว่าเอาละนี่คือความจริงของคุณคุณเป็น establishment คุณมีข้อจำกัดแน่ๆแต่คุณต้องสัญญากับประชาชนว่าที่คุณขึ้นมาเนี่ยนโยบายของคุณด้านนั้นเป็นยังไงด้านนี้เป็นยังไงเขาตัดสินกันที่นโยบายแล้วเมื่อบอกนโยบายอย่างนี้แล้วคุณทำได้ไหมล่ะถึงเวลาน่ะ4ปีเขามาวัดระยะคุณทำได้ไหมถ้าไม่ได้ก็4ปีต่อไปเขาก็ไม่เลือกนะครับทรัมป์เนี่ยได้เปรียบตรงในแง่ความสดนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องปิดช่องโหว่ของตัวเองเพราะทรัมป์ในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยนะครับคุณคิดหรือว่าทรัมป์นะครับบริสุทธิ์ในฐานะนักธุรกิจมากกว่าฮิลลารีในฐานะนักการเมืองมันอยู่ที่มุมมองเท่านั้นแล้วก็ใครสนับสนุนใครคุณก็จะมีความคิดของคุณไปนะครับแล้วความคิดของคุณมันไม่ใช่ผิดหรือถูกมีความคิดได้ทั้งนั้นนะครับนะแล้วแต่มุมมองนะครับแล้วก็ในเรื่องอย่างนี้เนี่ยรีพับลิกันถ้าเชื่อฟังหัวก็จะไปแบบนี้แล้วก็จะหาข้ออ้างมาแล้วก็จะเลือกข้างนี้ถ้าเป็นคนที่เดโมแครตฟังหัวนะครับก็จะไม่ชอบสไตล์แบบทรัมป์เนี่ยความคิดความอ่านความใจแคบเขาหัวเราะเยาะเลยอาจารย์มหาวิทยาลัยคนที่เขาลิเบอรัลคนที่เขารู้เห็นโลกแล้วนะเช่นนะครับเคยไปต่างประเทศมาแล้วก็เห็นคนอพยพหรือนะครับใช้ชีวิตอยู่ทำ small business แล้วเห็นว่าที่ทำกำไรอยู่ได้ก็เพราะแรงงานของคนที่เป็นผู้อพยพอย่างเงี้ยหรือเขาเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยไม่ว่าสีผิวไหนชาติพันธุ์ไหนอยากมีความสุขเหมือนกันหมดทั้งนั้นแล้วอเมริกาอยู่มาได้นะครับเพราะว่าเชื่อมั่นทุกคนเกิดมาภายใต้นะครับพระเจ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยทุกคนเท่าเทียมกันหมด
มีสิทธิ์ที่จะหาความสุขมีสิทธิ์ที่ได้สิทธิเสรีภาพมีสิทธิ์ได้ใช้ชีวิตนะครับนะครับโดยได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วได้นะครับเขาเรียกว่าความสะดวกพื้นฐานที่รัฐจะต้องจัดให้เขาเห็นอย่างนี้เขาไม่แบ่งแยกพอไม่ได้ยินคำพูดแบบทรัมป์เนี่ยเขาถือว่าอันนี้มันโลนะก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วอเมริกันเนี่ยเขาก็คนที่เป็นระดับนักวิชาการคนที่จิตใจเขาสูงอ่ะนะในเชิงลิเบอรัลคือมองมนุษย์สากลทั่วไปพี่น้องคนอเมริกันที่เขาจิตใจงามเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มองแค่เรื่องปากเรื่องท้องว่านะคือเขาก็เอาตัวรอดเขาได้มีการศึกษามีงานมีการนะครับนะก็เสียภาษีได้สวัสดิการชีวิตเขาก็พออยู่ได้เป็นชนชั้นกลางทั่วไปเนี่ยแต่ว่าเขามีจิตใจเห็นใจคนอื่นและเข้าใจโลกกว้างเนี่ยก็จะไม่มีความคิดสุดโต่งนะครับแล้วก็จะไม่พูดอะไรสุดโต่งถึงแม้บางทีจะเห็นเห็นเหมือนกับทรัมป์พูดนั่นแหละผมถึงบอกทรัมป์จริงๆเนี่ยมันก็แทนใจคนอเมริกันได้เยอะแต่บางทีสุดโต่งเกินไปแล้วก็พูดอะไรโพร่งๆเกินไปเนี่ยแล้วคุณไม่เข้าใจว่าในโลกเนี่ยอเมริกันสังคมอเมริกันมันไม่ใช่คนดิบคนเถื่อนซะทั้งหมดมีคนกลางๆซึ่งเขาพยายามจะมองดูอยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะยืนแค่จุดเดิมแล้วก็นะครับตัวเองก็ไม่ได้ใสบริสุทธิ์นะเดี๋ยวเถอะฟังครั้งที่2ให้3เดี๋ยวจะเจอหนักๆเข้าอีกนะครับแล้วการดีลธุรกิจของเขาเนี่ยการหลบเลี่ยงกฎหมายอะไรของเขานั่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าจะบอกเรื่องความเลวของฮิลลารีนะความนะเจ้ายศเจ้าอยากเขาเรียกว่าใช้เส้นใช้สายเนี่ยแล้วถ้าไปดูนะครับประวัติการทำธุรกิจมันคนละโลกกันแค่นั้นเองนะครับแล้วในโลกธุรกิจก็ถูกควบคุมโดยรัฐนะถูกควบคุมโดยกลไกการตลาดซึ่งเขาก็ต้องเอาตัวรอดเขาประสบความสำเร็จฮิลลารีเองก็ต้องอยู่กับเรื่องตัวบทกฎหมายเรื่องคนที่มีเหตุมีผลนะครับแต่ก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จทั้งคู่เพราะนั้นวันนี้นะครับก็คนอเมริกันก็ได้เปรียบก็นั่งมานั่งฟังนะครับมานั่งฟังผมเองไม่ได้ยืนข้างใดข้างหนึ่งนะพอท่านนะเสนอความเห็นในเรื่องฮิลลารีโกงนอกมีนอกมีในมีอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับ FBI ไม่อยากเอาผิดแน่นอนนะนี่ไล่ไปไล่มาใน New World Order Illuminati ทั้งหลายนี่นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะพี่น้องนะครับแล้วคนระดับนี้นะคลินตันนะครับและกลุ่มผลประโยชน์ที่เขานะสนับสนุนกันใกล้ชิดกันอยู่นะครับนะมันเขาต้องก็อยู่กระทรวงการต่างประเทศมาพี่น้อง Secretary of State มาเนี่ยนะครับก่อนจอห์นแครีเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยอำนาจบารมีเขาไม่ธรรมดาหรอกนะครับนะอันนี้ก็คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับมันเห็นกันอยู่แล้วล่ะแต่ผมว่าคนอเมริกันเนี่ยไม่ใช่เอาแค่ในเรื่องตรงนี้ล่ะเขาต้องไปดูนโยบายนะครับเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเรื่องที่เคยทำมาในอดีตมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งคาแรคเตอร์ประวัติการทำงานใช่ไหมผมได้บอกไปแล้วนะครับภูมิรู้แล้วที่สำคัญก็คือสเปลออกมาเป็นนโยบายได้ชัดขนาดไหนแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ขณะที่หาเสียงนั่นคือคนบางคนเนี่ยนะครับพอปักใจแล้วก็ต่อไปก็คือมองว่าจะหาเหตุผลสนับสนุนฝั่งนี้แล้วก็โจมตีฝั่งนู้นเอาอย่างเดียวหัวทะลุฝานะครับชนฝาไปกูจะเอาอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีแล้วก็สองฝั่งในส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ก็มีคนซึ่งนะมีการศึกษามีวุฒิภาวะแล้วเขาก็รู้ว่าการเมืองนะเลือกใครคนหนึ่งมันมีผลกระทบแน่นอนเนี่ยเขาก็จะดูนโยบายนะครับกลุ่มผลประโยชน์แต่ละกลุ่มนักศึกษาก็จะมีนะมีผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งแรงงานนะครับอุตสาหกรรมก็เป็นอีกแบบหนึ่งธุรกิจระดับสูงก็เป็นอีกแบบหนึ่งคนที่ทำงานในเฮลส์แคร์ก็จะมีผลประโยชน์ในจุดหนึ่งเขาก็จะยืนดูนโยบายของทั้งสองฝ่ายนะครับนี่คือความงามของระบอบประชาธิปไตยนะครับก็เป็นสิทธิ์ของคนอเมริกันเขาได้เลือกแต่มาถามเมืองไทยแล้วมั่งนะครับ นะครับนะเขายัดเยียดมาให้ซะทั้งหมดนะครับก็คุณเอกนะครับก็จริงๆไม่อยากไอ้ก้าวล่วงไปถึงเศรษฐกิจผมพูดถึงฮิลลารีเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็มีจุดอ่อนจุดแข็งทั้งนั้นนะครับก็ต้องว่ากันไปประชาชนคนอเมริกันเขาได้มีโอกาสได้ตัดสินนะครับแล้วก็จะต้องมีรายละเอียดเพิ่มมากกว่านี้อีกนะครับเอาล่ะพี่น้องครับสมควรแก่เวลานะผมใช้เวลามาประมาณชั่วโมงครึ่งนะเนี่ยใช่ไหมครับชั่วโมง11นาทีนะก็ถือว่าไม่ยาวเกินไปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มานั่งเป็นเพื่อนกันนะครับคุณเอมมี่จังนะครับคุณฮันส์เบนเดอร์นะคุณเอกนะครับคุณกัญชพรนะครับก็คุณแดงเสรีชนนะครับคุณกมลนะครับก็
็เวลามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่พี่น้องเพราะว่าวันนี้พี่น้องทํางานกันนะวันอังคารตอนบ่ายๆแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็อยู่ในสํานักงานนะครับก็อาจจะไม่มีเวลามานั่งดูตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยนะครับจะทําเป็นคลิปก็ขึ้นไปที่สถานี YouTube ผมพยายามจะส่งไป 4-5 สถานีพร้อมกันแล้วช่วงนี้ YouTube มันเล่นงานหนักครับนะครับมันเล่นงานหนักทำทุกอย่างเพื่อสกัดกั้นพวกเรานะครับพี่น้องเราที่ทำมาหาเงินรายได้ที่ต้องพึ่งอยู่กับ YouTube นะครับมันก็พยายามจะบั่นทอนนะครับพยายามจะตัดทุกอย่างนะครับไม่ยอมให้พี่น้องเราได้รายได้จากโฆษณาทำเป็นกฎเป็นเกณฑ์แล้วรู้เลยว่าเจ้าไทยนะครับหรือว่าทางการไทยนั้นได้ส่งคนเข้าไปยึดหัวหาที่YouTube แน่นอนนโยบายชัดเจนที่สุดเป็นปฏิปักษ์กับนะครับการนำเสนอความเห็นตามระบอบเสรีประชาธิปไตยนะครับแล้วมี discrimination แน่นอนนะครับว่าผมกำลังดูอยู่เหมือนกันว่าจะเล่นงาน Google นะครับฟ้องเอาเงิน Google หน่อยก็น่าจะดีนะครับนะครับเพราะว่าพฤติกรรมการทำเนี่ยนะครับมันมีลักษณะ discrimination อยู่นะครับไม่ใช่ว่าผมนะครับพึ่งรายได้จาก YouTube นะครับนะครับของผมไม่มีปัญหาเลยครับเรื่องการเงินการทองว่าจะต้องมาพึ่งตรงนี้นะครับไม่ใช่ตัวปัจจัยหลักแต่นะสงสารพี่น้องเราซึ่งเขานะครับจะต้องพึ่งตรงนี้นะเมื่อเห็นว่าเป็นช่องทางทำรายได้ซึ่งมันก็คงจะพอให้เขานะครับมีค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอยู่บ้างเนี่ยนะครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านนะครับเอาละพี่น้องนะครับคุณกันนิกานะครับแวะเข้ามาครับนอนดูอยู่นะครับคุณอัชรานะครับแวะเข้ามาก็คุณอัชรานี่จะเชียร์ทางฮิลลารีนะครับเป็นประธานหญิงของอเมริกาคนแรกนะครับก็ครับจริงๆไม่ว่าใครขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าระบบของอเมริกาเนี่ยมันจะทำให้ประธานาธิบดีคนนั้นเนี่ยถูกจำกัดถูกหล่อหลอมนะครับเมื่อรู้ความจริงลึกๆนะครับวันนี้ยังไม่รู้แต่พอเข้าเป็นประธานาธิบดีจะรู้ความจริงว่าตัวเองนั้นมีความสำคัญขนาดไหนการตัดสินใจแต่ละครั้งเป็นยังไงแล้วระบบของการทำงานระบบพรรคเองไม่ว่าจะเป็นรีพับลิกันหรือว่าเป็นเดโมแครตนะครับเขาให้สิทธิเต็มที่กับตัวประธานาธิบดีถือว่าที่สุดแล้วเนี่ยต้องตัดสินใจด้วยเองแต่มันจะมีกลไกซึ่งไปคอยกลั่นกรองหล่อหลอมไปคานอำนาจกันอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ชั่วร้ายยังไงเนี่ยก็ชั่วร้ายไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับและอย่างมันก็รู้ทันกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนะครับรีพับลิกันหรือว่าเดโมแครตถ้าทำผิดทำชั่วจริงเนี่ยนะครับก็จะต้องโดนนะครับอาจจะโดน impeachment นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าเมื่อถึงที่สุดมาเนี่ยผลประโยชน์ของชาติมันก็สูงสุดเขาปิดประตูรับกันคุยกันเรื่องบางเรื่องเขาก็ตกลงกันได้ในที่สุดนะครับเหมือนจำได้ไหมกอร์กับอัลกอร์กับใครนะบุชใช่ไหมก็นะเรียกว่าจริงๆถ้าจะยื้อกันต่อมันก็ได้แต่เขาก็มีสปิริตก็ประกาศยอมรับนะครับอย่างนี้เป็นต้นคือเนี่ยระดับของโลกที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่เหมือนบ้านเรานะครับผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดจะเอาให้ได้ดั่งใจของกูแหละนะครับกฎเกณฑ์กติกาต่างๆกูจะทำลายทั้งหมดแล้วสร้างวาทกรรมชุดวาทกรรมต่างๆขึ้นมาเพื่อจะทำลายความชอบธรรมปกติที่มันมีอยู่แล้วก็อ้างความชอบธรรมของตัวเองทับขึ้นมานะครับมนุษย์ที่ไร้การพัฒนานะครับอย่างที่เราเห็นกันในบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งซึ่งหาทางออกไม่ได้อเมริกายังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวคนอเมริกันเขาตัดสินครับคุณคิดยังไงเป็นสิทธิ์ของคุณ 100% แสดงความเห็นได้เต็มที่วิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่ไม่เหมือนเมืองไทยฮะแล้วที่สุดแล้วสื่อเขาก็จะแค่คุยสิ่งเหล่านี้มาแล้วที่สุดอำนาจสูงสุดอยู่ในปลายนิ้วมือของคุณจะเลือกคนไหนแต่ที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่นี่คือความงามแบบประชาธิปไตยนี่คือแผ่นดินที่ผมภูมิใจที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับและพูดคุยกับพี่น้องอย่างนี้แต่ถามว่ารักที่ไหนมากที่สุดเนี่ยนะครับที่จริงก็คือรักทั้งโลกแต่ว่าแผ่นดินไทยเราเนี่ยยังไงก็รักมากกว่าที่อื่นผูกพันมากกว่าที่อื่นถึงมานั่งพูดจ้ออยู่นี่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับเราก็คงจะต้องช่วยกันสู้ต่อไปนะพี่น้องนะครับ ช่วยกันนะครับพาบ้านเมืองให้พ้นจากสิ่งที่มันเป็นเผด็จการเลวร้ายเป็นวงจรอุบาทเป็นอะไรที่มันไม่มีขื่อไม่มีแปรไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แล้วเรื่องอย่างเงี้ยนะครับถ้าอยู่ให้มันอยู่ต่อเนี่ยนะปล่อยให้กลไกอำนาจตรงนี้อยู่ต่อมันมีแต่จะบาดลึกแล้วก็ทำร้ายให้เกิดความบาดเจ็บเสียหายมากขึ้นนะครับไม่มีหยุดหย่อนนะครับ
เอาละพี่น้องแล้วพบกันใหม่นะครับขอให้อยู่ดีมีสุขทุกท่านนะครับเดินทางให้ปลอดภัยนะครับจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมดังมุ่งมั่นปรารถนาเอาชนะอุปสรรคทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ